ฮ้ายบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่มิจฉาน้องสาวร้านระบักช็อป TH มี ID บวกพาสเลท 6-7 และแบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระบักซื้อสิร้านมารุช็อป ID บวกพาสเลท 7แล้วก็แบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับร้านคนบัก ID บวกพาสเลท 6แล้วก็แบบกลุ่มเลท 5-7 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่ในแมป Generic JoJo Bizard Adventure Claim นั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับแมปนี้เล่นได้แค่บนคอมนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแมปที่เพิ่งเปิดใหม่นั่นเองนะครับผมเย่เรามาเล่นแมปเปิดใหม่นะครับก็เล่นได้แต่บนคอมนะมือถือยังเล่นไม่ได้รอไปก่อนนะครับแล้วเกมก็ยังสร้างแค่เนี้ยยังไม่มีอะไรเลยแต่ทำไมพี่ถึงมารีวิวใช่ไหมแน่นอนครับผมมันต้องมีเหตุผลนี่ไงเขามีเจ้าสแตนนะครับที่เป็นตัวละครผู้หญิงทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับผมง่ายคือสแตนเขาเป็นตัวหญิงหมดเลยนะตอนนี้นะครับมีไซตามะตัวเดียวที่ยังไม่เป็นหญิงนะครับก็ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันก็อาจจะมันเป็นไอ้โลนะก็ไม่รู้จะแต่งเป็นหญิงยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเทสให้ดูก่อนและเดี๋ยวเราก็จะเอารีวิวสแตนทุกตัวของในเกมเลยเนื่องจากว่ามันยังมีไม่กี่ตัวนะพี่ก็จะพยายามหาให้ถ้าตัวไหนไม่เห็นก็นั่นแหละยังหาไม่ได้อ่ะนี่มันมีสูตรพิเศษเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเดี๋ยวให้ดูมันจะกระจิบไปดิเห็นนะมันมีที่ไหนวะเกมแบบกระยิบตาอยู่สักพักจะขยิบตานานไปแล้วเห็นไหมโอเคโคตรเจ๋งแล้วก็มีระบบเรื่องสั่นจอนะครับต้องบอกว่าถ้าคนที่แบบเล่นเกมนี้แบบเล่นเกมต่อยแล้วมันปวดหัวก็ให้ปิดนะครับระบบสั่นนี่เราต่อยดูดินี่คือสั่นแบบสั่นเป็นเจ้าเลยนะต่อยเดี๋ยวเราสกิลอีดูครับเดี๋ยวหาว่ามันไม่เป็นเจ้าจริงๆเจ้าไหมอย่างแข็งหัวนี่สะบัดเลยแต่เราก็สามารถปิดได้เพียงกดเซตติ้งตรงนี้แล้วก็ปิดนะครับแค่นี้เราก็สามารถต่อยได้แบบลื่นๆแล้วก็เอฟเฟกต์หนักๆพี่คิดว่าเอฟเฟกต์พวกเนี้ยในอนาคตอาจจะถูกลบออกนะถ้าเขาจะเอามือถือมาเล่นนะเพราะถ้าไม่เอาออกเนี่ยคือแบบแม่งคงแหลกมากอะจากการคาดเดาไม่ก็แบบนึงต้องแบบมีคนน้อยๆอะไม่เยอะมากถ้าเยอะแล้วนี่น่าจะแหลกนี่ปล่อยกระดินนะเดี๋ยวเราจะเปิดแบบสั่นให้หมดก่อนเดี๋ยวเปิดสั่นให้ดูแล้วต่อยให้ดูว่ามันกระเด็นแบบของจริงนะนี่อันนี้สกิลอาร์ครับผมปุ๊บนะกระเด็นต่อยคนโดนไอ้นี่เฉยเลยเราก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะครับผมและเรื่องไอเทมนะครับเขาก็จะดรอปตามเวลาของเขาครับน้องๆก็รอเอาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวพี่ก็จะรีวิวเลยแล้วกันสกิล E ก็เห็นละสกิล R ก็เห็นละนี่ R ทีนึงนี่ต่อยกระเด็นไกลมากซึ่งแม่งไกลอ่ะไกลจัดเลยต่อมาครับเป็นสกิล F นะมี ER แล้วก็ F นะหยุดเวลาโคตรเท่นี่โหบอกเลยโคตรเจ๋งสุดยอดแล้วก็ขยิบตานี่อันนี้ G ครับท่าเก๊กนี่ท่าดีโออ่ะเหมือนนอนเลยเนาะจริงๆไม่ใช่นะขาตัวพี่ก็ยังเหมือนเดิมเนื่องจากมาใส่ชุดไดโนเสาร์นะครับคิดว่าจะมีลดบทอีกตอนแรกแต่ก็ยังไม่มีนะครับแซดก็กระโดดนะซีหมุนตัวครับนี่มีวีปาไม่ด้วยชุบชุบโหแหลกไม่ใช่แหลกสั่นจอแรงมากเราปิดก่อนเหมือนระบบพวกนี้ยังจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่ปาไม่จึ๊บๆเหมือนจะยังไม่มีบอกตัวเลขด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีไหมก็มานี้เราสามารถเอาแบบไล่สู้กันได้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะเอาตัวที่เหลือมาไล่รีวิวให้ดูนะครับก็มันไม่มีอะไรอะเกมนี้มันก็แค่รีวิวให้ดูเฉยๆสแตนน่ารักนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างน้องๆอยากดูตัวอะไรก็ดูเอานะครับเดี๋ยวรีวิวให้หมดเลยทีเดียวจบครบเครื่องแน่นอนแฮมเราก็ได้ตัวใหม่มาแล้วนะครับก็คือ
โอ้ยดีโฟชีนั่นเองนะครับผมน้องกระต่ายสุดน่ารักเดี๋ยวเราหมุนให้ดูสักหนึ่งรอบนะครับโอเคนี่มีผ้าพันคอด้วยซึ่งโคตรเฟี้ยวแล้วก็หูกระต่ายแบบเบลอเลยนะแล้วก็มีตากระยิบตาเห็นอยู่ข้างเดียวนะเห็นไหมกระยิบอีกข้างนึงหลับตาอยู่นะก็ใส่เอฟเฟกต์กระยิบตาโอเคพี่ว่าก็สวยนะครับตัวนี้ถือว่าสวยสวยใช้ได้เลยก็ไม่แย่ครับมาเดี๋ยวเรารีวิวหน่อยต่อยปึ้มปึ้มก็สั่นครับพอเราปิดเราปิดแล้วนะไม่เอาสั่นละตัวอีครับผมก็เหมือนเดิมUR ครับเหมือนเดิมปึ้มเหมือนเดิมเลยมันจะมีสกิลต่างแค่แบบไม้ตายอ่ะประมาณนี้เนื่องจากก็อย่างว่าแหละครับเกมเพิ่งทำนะมันก็อาจจะยังไม่โฟมากอันนี้เมื่อกี้ก็ 4 หมุนเนาะอันนี้ทีครับผมมียิงปืนนะทีตัวนี้มีทียิงปืนยิงปืนออกไปลูกพ่อปังมองไม่เห็นลูกกระสุนเลยเร็วมากทำดาเมจเลยประมาณนี้ต่อมาครับ F ครับผมนี่พัดพัดฟึบนี่อันนี้ก็เป็นการมุดลงไปในใต้ดินนะคนอื่นทำดาเมจไหมลองต่อยหน่อยลองต่อยหน่อยยืนอยู่ตรงนั้นแบบต่อยอีอ่ะไม่โดนแล้วเราขึ้นมาเราก็จะยืนนิ่งสักแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้ท่า G นะนี่ก็จะมีเสียงเพลงด้วยก็น่ารักดีโอเคต่อมาครับเป็นท่าเฮดนะใช่ป่ะน่าจะท่าเฮดไม่ใช่ไม่ใช่J J ต่อยมาหน่อยนี่ต่อยแล้วสะท้อนดาเมจนะครับผมนี่อุ้ยต่อย R โดนสะท้อนดาเมจตัวเองด้วยเฮ้ยเจ๋งแล้วถ้ายิงปืนก็โดนตัวเองเงี้ยคือแบบสะท้อนดาเมจคือสะท้อนแบบทุกอย่างเอฟเฟคกระเด็นอะไรสะท้อนหมดเลยนะดูจากทรงนี่เอฟเฟคก็สวยอยู่แต่มันแสบตาหน่อยป่ะรู้สึกแบบแสบตายครับลูกประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมก็ C หมุน Z กระโดดเหมือนเดิมมีท่ากระโดดนะครับตัวละครก็ประมาณนี้โอเคแต่เสียงยังเป็นผู้ชายอยู่มันก็ยังไม่หาเสียงผู้หญิงก็รอต่อไปเมื่อกี้ดีโอเราก็ไม่ได้รีวิวเสียงเนาะช่างมันดูซะเดี๋ยวเราก็รีวิวตัวต่อไปกันต่อเลยมาครับผม Go Experience นะครับผมสามารถรีเควียมได้ด้วยแต่เราก็จะรีวิวแบบธรรมดาไปก่อนและเดี๋ยวเราก็จะรีเควียมให้ดูเลยนั่นเองนะครับผมหน้าตาก็น่ารักดีนะครับไอ้วงๆนี้น่าจะเป็นไอ้วงๆขานะในตามตัว Go Experience ธรรมดานะครับที่เป็นมนุษย์ไม่ใช่ที่เป็นสแตนผู้ชายกระพริบตาเหมือนกันนะตัวนี้สองข้างเลยแล้วก็มีแลบลิ้นด้วยเนี่ยคลิกซ้ายครับผมมันไม่มีเสียงต่อยแฮะแปลกจังเพิ่งเราสังเกตโอเคไม่มีจริงด้วยเดี๋ยวสกิล E ครับผมตบ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 โอ้โหลืมปิดอีกแล้วเวลาเราตักสแตนใหม่เราต้องปิดด้วยนะสกิล R ปุ๊มโอ้ยนี่เสียงเหมือนของ Go Experience เวลาต่อยนะครับมันก็จะไม่มีเสียงอันนี้ก็ทำแต่เอฟเฟกต์ต่อยเขานะครับ Y ครับผมต่อยเพิ่มเลือดนะครับF เพิ่มเลือดเราประมาณนี้น่าจะเห็นไหมเพิ่มเลือดแบบเพิ่มไม่ได้เพิ่มแบบตุ๊บเดียวขึ้นหมดเลยครับมันจะกระจิกกระจิกเหมือนหิวเลือดแบบเล็กๆอ่ะ G ครับผมทำไมมันไม่มีเสียงเปียโนโอ้ยโอ้โหพูดปุ๊บมาเลยครับหมดแล้วเหมือนจะหมดแล้วนี่คือกดอย่างอื่นแล้วนะหมดแล้วโอเคพี่ลองแล้วก็หมดแล้วก็เหลือเสียงพูดครับผมโอเคมาเราก็จะรีเควียมให้ดูครับก็ออกนานหน่อยนะรีเควียมเราสามารถหาได้นะตามนี้กดรีเควียมมาใช้เลยจึบปักไปจึบปึ๊บ
เอฟเฟกต์เปลี่ยนไม่มีอะไรเลยคิดว่าจะแบบมีวูบวาบวูบวาบอะไรก่อนนี้เฮ้ยดูกบว้าวกบแม่งโคตรเท่พี่ขอเก็บก่อนกบออกยากกว่าลีเควียมนะครับต้องบอกไว้ก่อนนี่มาแล้วครับผม GER ลีเควียมเหมือน EJ เลยครับผมเฮ้ยแล้วมีข้างหลังมีมงกุฎด้วยนี่หน้าเดิมครับนี่กระพริบเหมือนเดิมหน้าสมองเดิมครับชุดอ่ะดูความต่างดูความต่างเหมือนแม่กับลูกมาอยู่ด้วยกันอะไรประมาณเนี้ยเราลองต่อยดูครับโอ้อีกแล้วข้าต้องปิดอย่างนี้ตลอดเลยอย่าเงินเลยต่อยแรงต่อยแรงอุ้ยล่างแทบกระเด็นนะเมื่อกี้หัวแทบหลุดจากตัวแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมีอะไรล่ะป้ายติดตรงอันนี้คือถือกบอยู่เหรอทำไมมันมีกบอยู่ตรงตัวฮะไม่ได้ถือใช่ไหมหรือถือต่อมาครับทีมีไหมไม่มีวายหิวเลือดโอ้โหหิวแรงมากไหนต่อยพี่หน่อยต่อยพี่หน่อยเอาให้เลือดลดโอ้เกมนี้โอ้ล้มยาวเลยฮะเดี๋ยวพี่ขอหิวเลือดก่อนเอฟต่อยหิวเลือดอ้าวรอบนี้ไม่หิวเว้ยเอฟเฟกต์วะสะท้อนไหมสะท้อนเหมือนกันอุ้ยอากระเด็นโอ้โหคล้ายๆดีฟูซีครับผมแต่เป็นการรีเวิร์สเนาะโคตรเท่ท่าสวยท่าสวยคิดว่าเอฟจะมีหิวเลือดเฮ้ยมาแล้วเสียงเป็นโนเดี๋ยวต้องลองหยุดเวลาด้วยถ้าหยุดเวลาแล้วมันจะเป็นไงโอเคตอนแรกว่าจะเอาหยุดเวลานะครับก็เดี๋ยวพออันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหยุดเวลาก็คือพี่คิดอะไรแบบแปลกๆก็คือเอา D4G ใช่ไหมที่มันเป็นร่างเลิฟเทนใช่ไหมเอฟเฟกต์สะท้อนอ่ะกับ Go Experience เหมือนกันที่สะท้อนเหมือนกันมาดูครับว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาไงขึ้นกด J มาเลยพ่อหนุ่มปึ๊บมาแล้วครับพี่ก็กด J สวนไปต่อยมาเอ้าทำไมโอ้แกก็ไม่สามารถสู้โกเอพิเลียสได้อย่างงั้นหรือก็ฆ่ารีควีมแล้วยังไงล่ะก็ประมาณนี้ครับผมไม่ต้องคิดเยอะละก็คือโกเอพิเลียสชนะเดี๋ยวต่อไปเราจะเดือบูมาหยุดเวลานะครับเราก็ต่อเลยครับหยุดเวลาจัดมาให้เขาหยุดก่อนหรือให้พี่กูกดก่อนให้เขาหยุดก่อนหยุดให้พี่กดแก้ได้ไหมไม่ได้ครับผมแบบนี้ต้องพี่กดก่อนแล้วเขาหยุดซึ่งในความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้คือแบบเราต้องแบบเป๊ะๆอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวรอหยุดเวลานะกดหยุดเวลารัวๆเลยเดี๋ยวพี่เห็นแล้วพี่ก็จะอันนี้พี่ก็จะเขาเรียกว่ากดส่วนเขาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันสบตาก่อนสบตามาแล้วกดไม่ได้ฮะสรุปคือหยุดเวลาไม่ได้นะครับยกเลิกเวลาไม่ได้แต่มันสะท้อนนะเมื่อกี้พี่กดทันจริงๆน้องเห็นเนาะพี่ก็เห็นนะครับก็ไม่สามารถยกเลิกเวลาได้นะครับประมาณนี้มาครับไวสเน็กนั่นเองนะครับผมหน้าตามันดุนเหมือนเจ๊ไงไม่รู้อ่ะเหมือนแบบป้าๆหน่อยนะแบบไล่ดูเป็นผู้ใหญ่นิดนึงนะครับก็พี่คิดว่ามันเหมือนผู้ใหญ่อะเดี๋ยวรอมารีวิวกันคลิกซ้ายโอเคสั่นอีกแล้วก็ดาเมจเบาๆสกิลอีก็เบานะรู้สึกต่อยเบาQR ครับผมปุ๊บกระเด็นไปเลยโอ้ไกลๆสกิลทีโอ้ยิงปืนโอ้โหเห็นลูกกระสุนด้วยมารอดูยิงปืนดาเมจจะประมาณไหนปับโหแรงปั๊มโอ้ยเลือดสาดเลือดกระเด็นเลือดกระเซ็นF ล่ะเรามาลองกด F จะมีไหมเฮ้ยชุบปุ๊บโอ้ดึงแผ่นดิสโอ้โหตายเลยเหรอแล้วสแตนน่ะสแตนอยู่กับในมือเราแฮะ
แล้วไงต่อแล้วเขาเดินได้เฉยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลอง F อีกรอบนึงอ๋อสแตนหายอ๋อเหมือนจะดึงสแตนชั่วคราวครับผมแต่มันตายนะบังเอิญเดี๋ยวเรากด G ก่อนอ๋อเขาจะเกาะหัวแล้วก็จะมีเพลงครับเนื่องจากในกระเป๋าเราบังครับเอาประสานเลยZก็กระโดด C หมุน V มีไหมไม่มีเลยสรุปคือไม่มีนะแล้วก็ยังมีเสียงที่เป็นผู้ชายอยู่นะเดี๋ยวเราลอง F ดีกว่ารอ F รอ F นานใช่ปะกดไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็มาต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยคอหมุนคอหมุนต่อยได้ไหมต่อยได้ไหมต่อยได้ไหมเฮ้ยต่อยไม่ได้โอ้โหดึงแผ่นดิสโอ้เราก็เจ็บแผ่นดิสโอเคแผ่นดิสเหรอนี่เขาเรียกแผ่นดิสเหรออันนี้ต่อยได้ละโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าไวสเน็คเราพาไปดูตัวต่อไปโอเครอบนี้เราก็จะเอาคิงคิมสันนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเราก็ต้องเป็นดับเบิลโอก่อนนี่ดับเบิลโอก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เห็นหน้าผากเนาะจะเป็นหัวนะน่ารักดีนะครับผมก็มีแขน2ข้างนะครับเดี๋ยวเราก็รีวิวแบบคร่าวๆไปก่อนแล้วกันสำหรับตัวนี้นะจริงๆเราอยากรีวิวคิมสันหน่อยทีต่อยไม่ได้นะครับมันไม่ต่อยกระเด็นครับทีก็เหมือนจะโยนอะไรสักอย่างนะไม่รู้ว่าโยนอะไร F ครับนี่ก็จะเป็นต่อยไม่โดนนะนะหลบจะเป็นตัวยังแดงอย่างนี้เลยนะทีครับผมนี่คือเค้กซึ่งไม่เห็นมีอะไรเลยJเจอก็ไม่มีZ ก็ไม่มีมี C อ๋อมี F ครับเทเลพอร์ตระยะสั้นระยะใกล้ซึ่งค่อนข้างนานเดี๋ยวเราก็จะทำเป็นเจ้าคิงคิมสันโดยการหากบนะครับผมนี่หน้าตากบจะเป็นนี้นี่ป้ายกบนี้ครับแล้วกดใช้ไปเลยฟึบดูเอฟเฟกต์กันตึ๊บมาแล้วครับผมคิงคิมสันน่ารักดีนะครับผมก็เห็นหน้าผากเนาะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าร้องไห้แล้วนั่นเองนะครับก็น่ารักดีสวยๆไปครับผมนี่หมุนให้ดูสักรอบนึงตัวอื่นเราไม่หมุนนะตัวนี้เราหมุนคลิกซ้ายนี่ครับก็ดาเมจถึงหนึ่งอีครับโอ้โหแรงจัดเหมือนแบบต่อยท้องมะโอ้แรงจริงเฮ้ยโหดสกิลอาร์ตึบโอ้แรงแล้วทำไมมันหมุนเงี้ยนะทีก็ฝ่ายตรงข้ามต่อยเลยครับต่อยไม่โดนนะตอนแรกที่มันเป็นนี่ตัดเวลาตรงเนี้ยฝ่ายตรงข้ามตีไม่โดนวายไม่มีนะ F ล่ะ F ก็เหมือนจะไม่มีเหมือนกันนะF ไม่มีนะหรือต้องรอคูลดาวน์หรือคิดว่ามันน่าไม่น่าจะมี G ครับผมประมาณนี้ Hs เดี๋ยวเรามาลอง Hs ดูมีไหมไม่มี J ไม่มี C หมุนตัว V teleport X กระโดดก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับสำหรับตัวนี้น้อยนิดนึงก็เดี๋ยวพาไปดูตัวต่อไปโอเคแล้วตัวสุดท้ายของเรานั่นเองนะครับก็คือ Touch นั่นเองนะครับผม Touch X 1นะตัวนี้ก็บอกก่อนว่าน่ารักดีนะครับผมแต่ก็มันเหมือนเรื่องถ้าใครเคยดูทูร็อบรูเนี่ยจะรู้สึกได้เลยครับพี่เคยดูแล้วพี่รู้สึกว่าผมเนี่ยแม่งคือแบบใช่เลย ใช่เลยเดี๋ยวต้องบอกก่อนตัวนี้หายากนิดนึงก็ตรงที่กระดูกนะครับจะเกิดทุกๆครึ่งชั่วโมงนะทีนี้พี่ก็ออนมา5ชั่วโมงนะถึงจะหาได้อันนี้พี่ให้น้องพี่อ่อนมาแล้วอันนี้ท่าเดินไม่ได้เป็นของอะไรเลยนะครับเป็นของในเกมนะเขาทำไว้นะครับถ้าใช้เจ้าตัวทัชเนี่ยตามก็จะขยิบมะท่าเดินมีกิ้งไหมไม่มีกิ้งนะอันนี้คือท่า G นะครับผมก็คือเก๊กนะนี่เหมือนแบบกระสุนวงจักรแต่จริงมันน่าจะเป็นเล็บหมุนใช่ไหมในใน
มังงะนะครับเดี๋ยวเรามาคลิกซ้ายไม่ได้นะครับอันนี้คือทำอะไรไม่ได้เลยก็ไม่ได้ F G H อะไรก็ไม่ได้กดได้แค่สกิลเดียวครับก็คือ E นี่ดูนะตึมชาร์จยิงเหมือนปืนอ่ะคือสวยนะถ้ามองเนี่ยคือสวยจริงเดี๋ยวจุ้มแรงด้วยแล้วยิงแบบรัวๆได้ซึ่งแบบโคตรเท่คือพี่คิดว่าในอนาคตจะมีX2 X3 X4 นะครับก็ต้องรอดูครับเติบใหญ่ไปจะเป็นตัวยังไงนะเราก็มาดูกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเหลือไซตามะไซตามะเป็นของแอดมินนะครับก็ไม่สามารถทำได้และเดี๋ยวจะมีอีก2ตัวที่กำลังจะเข้ามานะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวถ้ามีมาอีกเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้นะครับบายครับผม